ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟปากช่องนะครับผมสถานีรถไฟส่วนใหญ่ถ้ามีรถไฟความเร็วสูงผ่านเขาจะมีทำสถานีที่เป็นยกระดับขึ้นไปนะครับผมแต่ว่าของปากช่องเนี่ยเขายังเป็นรูปผสมอยู่นะครับก็คือว่ายังมีตัวอาคารที่เป็นอาคารเดิมนะฮะเนี่ยฮะเป็นอาคารไม้เดิมนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านหลังนู้นทางนู้นอ่ะก็เดี๋ยวผมพาเขาไปดูจะเป็นลักษณะของชานชาลาที่ไว้ให้รถไฟความเร็วสูงผ่านนะครับผมซึ่งจะเป็นแบบยกระดับนะครับทางเข้าของสถานีรถไฟปากช่องเนี่ยจะมีช่องสำหรับคนพิการด้วยนะครับผมนะครับผู้ที่ไม่สะดวกเดินนะครับผมอาจจะคนป่วยหรือคนพิการด้วยนะครับนี่จะขึ้นจากทางนี้นะครับผมส่วนคนปกติก็ขึ้นจากทางนี้นะครับนี่ก็เป็นขั้นบันไดขึ้นมานะครับหลังจากขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็จะพบกับป้ายแนะนำนะครับผมก็คือแบบว่าถ้าไปทางซ้ายมือก็จะไปห้องจำหน่ายตั๋วนะครับผมแล้วก็ทางไปชานชาลานะครับผมนี่ครับด้านหลังจะเป็นตัวอาคารเดิมนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันฮะรอบบริเวณก็มีแต่งต้นไม้ไว้นะครับสวยเลยฮะเนี่ยนี่นะครับช่วงนี้เป็นช่วง 4-5 โมงแล้วนะครับผมเป็นช่วงเย็นแล้วนี่นะครับอันนี้เป็นช่วงต่อเชื่อมก็มากับที่สถานีตัวนี้นะครับผมนี่นะครับทางด้านนู้นเดี๋ยวนะผมจะให้ดูนี้ก่อนอันนี้เป็นส่วนของห้องน้ำนะห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆเมื่อกี้นี่ผมไปเข้าห้องน้ำแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ถอดรองเท้าไว้ข้างหน้าอย่างดีนะแต่ว่าแม่บ้านก็บอกนะครับว่าไม่ต้องถอดก็ได้เพราะว่ามันไม่มีรองเท้าเปลี่ยนเพราะว่ารองเท้าที่ให้เปลี่ยนน่ะคนขโมยไปหมดแล้วว่างั้นอันนี้ก็ให้ความร่วมมือกันหน่อยนะครับผมเขาอุตส่าห์มีรองเท้าไว้ให้บริการแล้วก็ทำความสะอาดให้เราอย่างดีเลยนะครับแต่ก็เล่นมาขโมยรองเท้าไปกันหมดเลยนะครับผมอย่างนี้ก็ไม่น่ารัก โอเคครับผมเดี๋ยวเข้าขึ้นมาที่ชานชาลาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเข้าไปได้หรือเปล่านะแล้วลองเดินดูนะครับผมขออันนี้เดินขึ้นบันไดนะครับผมไปที่ชานชาลานะครับผมนี่ตรงนี้ส่วนนี้ตรงไปคือจำหน่ายตั๋วนะแล้วนี่ทางออกผมเดินเข้าไปดูนะตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่นั่งรอนะครับอันนั้นส่วนห้องจำหน่ายตั๋วนะครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปที่ชานชาลานะครับผมนี่นะครับป้ายก็ตรงที่ห้องน้ำนะที่เราผ่านมาแล้วอยู่ทางขวามือนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปข้างบนนะครับผมก็จะเป็นชานชาลานะครับที่1-2นี่นะครับจำหน่ายตั๋วนี่นะครับไปทางนี้นะครับทวนอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในชานชาลาดีกว่านะครับก็คือขึ้นไปบนชั้น2นะครับผมอ๋อพอดีมีป้ายแนะนำเส้นทางนะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูกันคร่าวๆนะอันนี้สถานีกรุงเทพธนบุรีตริงชันบางเขนดอนเมืองรังสิตโอ้อันนี้มันเป็นจุดที่กรุงเทพนะครับผมไม่ใช่ที่นี่นะครับผมงั้นก็ข้ามไปแล้วกันเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชานชาลากันดีกว่านะครับเพราะอันนี้มีลิฟต์ด้วยนะครับถ้าใครจะใช้บริการลิฟต์อ๋ออันนี้เป็นขึ้นมาบนชานชาลานะครับผมโอ้เดี๋ยวผมเข้าใจผิดแล้วว่าตัวที่ยกระดับขึ้นมาชั้น2เนี่ยก็คือจะเป็นการให้เดินข้ามรางนะครับผมแล้วก็เดินลงมาที่บริเวณจุดรอรถไฟนะครับผมจุดประสงค์ก็คือไม่ให้ผู้โดยสารพากันเดินข้ามรางรถไฟนะครับผมเพื่อความปลอดภัยเราผมว่านะฮะลิฟต์ขึ้นจากทางนี้ก็ได้นะครับทางนู้นด้วยนะฮะที่ผมเห็นที่ขอนแก่นนะขอนแก่นเขาจะต้องขึ้นรถไฟที่ชั้น2นะครับไม่ได้ขึ้นที่ชั้นล่างนะครับผมก็เลยเข้าใจว่าเหมือนกันแต่ไม่ใช่นะครับผมสถานีปากช่องคือทำยกระดับชั้น2เพื่อให้เดินข้ามนี่นะครับเพื่อให้เดินข้ามรางรถไฟมาลงตรงจุดรอขึ้นรถไฟตรงนี้นะครับผม
โอเคซึ่งลงได้2จุดนะลงตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ลงจากตรงนู้นอีกนะครับจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลงไปเดินดูนะครับไม่รู้จะมีเที่ยวรถไฟเข้ามาหรือเปล่านะครับผมเพราะก่อนหน้านี้ที่ช่วงที่ผมยังไม่ได้ถ่ายพอดีมีรถน่าจะเป็นรถส่งสินค้านะครับวิ่งผ่านไปขบวนหนึ่งนะครับผมโอ้ทางนู้นยังมีตัวอาคารแบบเดิมอยู่นะครับผมอ๋อผมเห็นอะไรอย่างนึงแล้วครับผมนู่นนู่นนู่นเห็นไหมฮะนู่นฮะต่อหม้อหรือว่าจะมีทำรางรถไฟความเร็วสูงผ่านมาจริงๆแต่เพิ่งเห็นต่อหม้อตรงนู้นหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนะครับผมตอนนี้กำลังขึ้นโครงเหล็กก็มีฮะตรงนี้นี่ฮะโอ้นั่นกำลังขึ้นโครงเหล็กเหมือนกันอ๋ออาจจะมีอยู่ครับมียกระดับอยู่ครับผมแต่ว่ายังอยู่ในระหว่างกำลังเริ่มทำครับผมอ๋อผมเข้าใจถูกอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้สร้างยังไม่เสร็จนะครับผมอันนี้เป็นจุดรอรถไฟนะครับผมอันนี้ก็ห้ามข้ามเส้นไปนะเป็นจุดที่ต้องหยุดยืนรออันนี้สำหรับผู้มีปัญหาทางสายตานะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินเล่นดูนะผมจะให้ดูด้านล่างนะครับถ้ากรณีเราไม่ได้อะไรล่ะไม่ได้เดินข้ามสะพานมานะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะสูงเลยนะครับเพื่อป้องกันผู้โดยสารวิ่งลัดรางขึ้นมานะครับผมก็จริงๆก็เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเองนั่นแหละนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมทั้งหมดของสถานีรถไฟปากช่องนะครับผมก็เรียกว่ากำลังพัฒนาเนี่ยประเทศไทยกำลังพัฒนาในเรื่องของการคมนาคมอย่างชนิดเรียกว่ารวดเร็วนะครับผมแล้วก็ทันสมัยตอนนี้จริงๆก็จะเห็นประเทศอื่นนะฮะที่ชาวต่างชาติหรือว่าเพื่อนบ้านเราก็ตามนะที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็จะพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะนะเรื่องของความเจริญในการคมนาคมนะถนนหนทางการอะไรล่ะการเดินทางนะครับผมสะดวกขึ้นนะครับก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นเป็นรูปธรรมตอนนี้ก็กำลังเดินกลับนะครับผมมีช่องลิฟต์นี่ช่องลิฟต์นะครับมีระบบติดตามขบวนรถด้วยนะครับนี่ tagging system นะครับผมเป็นแอปนะครับผมสแกนขบวนรถแบบเรียลไทม์เลยนะครับสามารถรู้เลยว่ารถไฟอยู่ช่วงไหนนะครับคิดว่านะใครก็อยากจะลองไปใช้ดูก็ลองไปโหลดแอปมาดูนะครับผมทาน tagging system นะครับโอเคก็รีวิวสถานีรถไฟปากช่องตามนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย